สวัสดีครับพบกับผม Giffen Bait and Game และนี่คือเกม Resident Evil Revolution 2ก็ตอนที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าเป็นแคร์กับมอยล่าอยู่ในช่วงเอพิโซดที่3ตอนปลายๆก็เท้าความถึงตอนเมื่อกี้ก็เรารู้แล้วว่านิวร่วมมือกับเวสเกอร์ที่เอาคนของเทเลเซฟมาทดลองมาทำการทดลองแปลกๆที่เกาะนี้ก็ไอ้นิวมีส่วนที่ทำให้คนของเทเลเซฟโดนจับมาอันนี้คือเราต้องการจะขึ้นไปหอคอยเพื่อไปบุกหาโอเวอร์เซียโอเวอร์เซียก็คือไอ้อเล็กเวสเกอร์ตัวผู้หญิงนะครับแต่ดูท่าจะไม่ได้ขึ้นไปง่ายๆหรอกเพราะเราจะต้องมาเจอต้องมาเจอกับอะไรล่ะคัดซีนมาเลย มันต้องมีใครอยู่ในนี้แน่ ไอ้นิว กำไรเป็นสีเขียวตลอดมันทำในสิ่งที่ถูกต้องออกไปจากฉันไปเดี๋ยวกูจะไปก่อนเฮ้ยกูจะกลายร่างแล้วการจะนำองค์กร FBC กลับมาอ๋อเพื่อที่จะล้างแค้นให้องค์กรตัวเองอย่าองค์กรตัวเองกลับมายิ่งใหญ่เลยแฝงตัวเข้ามาในเทเลเซฟไวรัสยูโรบอโลมันเริ่มเข้ามาในกูแล้วกูตายแล้วกูจะได้พลังใจหวาดกลัวแล้วก็กลายเป็นพลังเลยกลายพันไปเลยจนจำหน้าตัวเองไม่ได้ไม่มีทางเลือกนะเป็นหัวหน้าเก่ากูก็ต้องฆ่ามึงแค่ไม่ได้กล่าวไว้กูกล่าวให้ก่อนเลยหน้าเหมือนในเมซิสคล้ายๆเลยแม่งบ้ากล้ามที่ไหนคำรามซะได้แบบกูจะแสบหูกับมึงเลยเนี่ยมาเดี๋ยวต้องลุยใช่ไหมกูหนีก่อนนะมึงเคยเชื่อใจนายนะเทเลเซฟเคยช่วยประชาชนฉันจะช่วยประชาชนแล้วอะไรแต่ฉันก็กลัวต้องการพลังเธอไม่ช่วยอะไรเลยจ้ะเธอไม่ช่วยอะไรเลยจ้ะมอยล่าไปไกลๆหลบระเบิดละระเบิดยังเหลืออยู่ใช่ไหมเอาลูกซองไปกินยิงเขาแม่งโอ้โหแม่งชนแหลกพ่อไม่นักรักบี้ยังไงไว้ฮะพ่อมึงเป็นนักรักบี้แล้วมึงขยันพุ่งขยันทัดดาวนั่นนะมึงไอ้ฮะนี่ถอยกันนี่ฮะนี่พ่อเป็นนักรักบี้ยังไงวะมึงยิงให้โดนจุดอ่อนมึง
รีบหาน้ำกินเลยเหรอมึงโอ้เฮียแม่งได้อัพพลังมาใหม่แล้วมึงเฮ้ยมอยล่าโอ้ยเฮียรอดด่างไม่ได้อีกโอ้ยดีนะไม่โดนเอาไฟไปกินระเบิดไปกินจบเลยใช่ไหมการจบมันที่นี่เลยโอเคจบแล้วล่ะนะงั้นกูลงเลยแล้วกันโอเคเรือระเบิดอยู่อย่างชิ้นเดียวก็ยังดีงั้นไปกันเลยมอยล่านะไปขึ้นลิฟต์ก่อนไปกันได้แล้วที่ดอกน่าจะอยู่ที่เนี่ยแหละกำลังจะขึ้นกูขึ้นไม่ทันไรมึงก็มาอีกนี่ฮะลิฟต์ค้างเลยช่วยกันเปิดก่อนนิวไม่เลิกนะมึงปล่อยมือจากเธอซะเปรียบแกแทนเลยแล้วกันมันอัดกันต่อข้างล่างโอ้ยมวยล่ากันดินนะเอาล่ะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกเล่นจบแบบ Bad End หรือ Good End ยืนไหวนะมวยล่าโอเคนะหลังข้างหลังเธอเอาล่ะใกล้ถึงจุดเลือกแล้วปืนกระเด็นไปที่มอยล่าเอาละถ้าเราเลือกเป็นมอยล่าเราจะจบแบบแบดเอ็นเฮ้ยเราจะจบแบบกู๊ดเอ็นครับนี่เธอนึกถึงสมัยตอนเด็กที่เคยเอาปืนของแบร์รี่มาเล่นจนลั่นไปโดนน้องสาวที่พอลลี่เกือบตายเอาเลยนี่ผมขอเลือกกู๊ดเอ็นแล้วกันให้มอยล่ากล้ายิงปืนอีกครั้งยิงมันคือถ้าเราเลือกมอยล่ายิงมอยล่าก็จะกลับมากล้าที่จะหยิบปืนต่อสู้แล้วก็เอาชนะความกลัวได้แล้วเธอก็จะไม่ตายแต่ถ้าคุณเลือกแคร์ยิงหยิบปืนมายิงไม่เลือกมอยล่ามอยล่าก็จะตายในแชปเตอร์หน้าแล้วก็ไม่กลับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เล่นมอยล่าอีกเลยเอาละระหว่างนี้เด็กที่รักของฉันตัวทดลองมันพยายามจะเอานาตาเลียมาล้างสมองหรือทำอะไรวะผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยนะเล่นไม่นานจนลืมแล้วมาล้างสมองมาทำอะไรเด็กกับเด็กตัวแค่นั้นวะโอเคแล้วเซตไปหมดแล้วสกิลผ่านเลยแล้วกันนะตัดมาในส่วนของแบรี่
ที่เจอกับอีเวสเกอร์ที่มันเปลี่ยนสภาพแมรี่ก็งงมันจะอะไรกับเด็กนักหนามันเป็นบ้าอะไรเนี่ยหนูก็ไม่รู้จำฉันไม่ได้เลยมาแล้วล่ะรอด้วยความสะใจเขาคืออเล็กผมจำได้อยู่อเล็กเวสเกอร์ตัวเมียเนี่ยนะกายสภาพเป็นอย่างนี้เลยเลยจากในรูปเนี่ยนะลูกสาวกูอยู่ไหนฝังเธอไว้แล้วที่นู่นตรงเกาะนั่นแหละตรงเขาหอคอยนั่นแหละอะไรอย่างนี้แกฆ่าเธอเหรอจะฆ่ามากกว่านั้นอีกโอ้ยพวกมันมาเต็มเลยตัวเชื้อยูโรบอโลมากันเต็มฆ่ามากกว่านั้นประมาณนั้นแหละครับยังไม่หมดแน่ค่ะหนูว่าเราต้องหนีแล้วแบลลี่ข้างนึงเห็นประตูหนีก่อนเลยกูจะกลับมาข้างแน่หนีด้วยกันไปก่อนเดี๋ยวนะผมซดเบียร์ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเธอเดินได้หรือเปล่าเนี่ยเศษหินหล่นใส่เมื่อกี้ใช่ไหมเลยเจ็บเลยอ่ะขึ้นมา ความรู้สึกเหมือนเด็กได้ขี่หลังพ่อแล้ว เนี่ยหน้าตาเจ้าเล่ห์แล้วเนี่ยดูฟินเลยได้ขี่หลังก็กลับมาเข้าส่วนแชปเตอร์ที่3หรือเอพิโซดที่3ผมชอบพูดผิดประจำที่ก็ติดเรียกติดปากเรียกไม่เหมือนกันเรียกเป็นเลสซั่นบทเรียนที่3เอพิโซด3หรือว่าแชปเตอร์ที่3อะไรเงี้ยนี่อยู่ในส่วนที่3ของแบร์รี่มันเหนืออเล็กเวสเกอร์เมื่อ6เดือนก่อนอ๋อทุกคนเรียกเธอว่าโอเวอร์เซียเอามอยล่าไปเลยเช่นมันทำบ้าอะไรของมันวะเออโทษทีนะบ่นไปนะเธอบอกว่าเธอเกิดใหม่เกิดใหม่ด้วยไวรัสเนี่ยนะกันเด็กผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้มันก็ไม่เว้นเหรอเออหนูขอโทษด้วยหนูจำอะไรไม่ได้เลยจากนี้จำไม่ได้เลยโอ้ทีรักไม่ต้องโทษทีมันเป็นไรหรอกปัญหาของหนูจะจัดการมันให้จัดการมันให้หมดแบบนี้แล้วคุณโอเคไหมเออก็โอเคอยู่นะเมื่อก่อนมอยล่ามีลูกสาวสองคนมอยล่ากับคอยลี่ดูเป็นครอบครัวที่ดีก็เหนื่อยหน่อยนะมอยล่าเธอโตขึ้นก็ดื้อไม่เชื่อฟังคุณดูเขาด้วยคำหยาบเหรอพอไม่ละI messed up real bad as a father. She and Polly. ฉันเองก็เป็นพ่อที่ไม่ดีมีอยู่ครั้งนึงเธอเล่นที่บ้านฉันลืมล็อกปืนเอาไว้มอยล่าก็เอามาเล่นเลยเกิดเป็นอุบัติเหตุ
อ๋อไม่เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่กูเดินผิดเปล่าวะเนี่ยจากนั้นเธอก็เล่นเป็นคนคิดว่าเขาน่าจะยังรักคุณอยู่นะคะลุงบอกเลยว่ายังไงก็จะช่วยรอดไปได้ลุงขอสัญญาแล้วจะพาหนูออกไปจากเกาะนี้ให้ได้นะขอบคุณมากค่ะเบลลี่อยู่นะเดินผิดมั่วนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็จะลงใช่ไหมมัวแต่แปลพยายามแปลซ้ำเมื่อกี้ก็เลยผมก็เลยเดินผิดทางอีปึ้งซามูไรเอทนี่มันเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดมันตั้งแต่ภาคแรกเลยปะปืนของไอเวสเกอร์เปล่าวะเดี๋ยวนะจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วผงดินปืนเอ้ยเดี๋ยวนะแอลกอฮอล์เออนี่ไงมันจะเป็นเนี่ยสโมคพาวเดอร์ต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยมาใช้เพื่อที่จะทำระเบิดควันพอดีรู้สึกจะไม่ได้เก็บเลยมั้งส่วนไอ้ตัวผงดินปืนตัวนี้ก็ไม่เอาก็ได้มี5 อันเต็มแล้วมันได้อย่างละ5 ชิ้นไงขวดเปล่าไม่มีผ้าก๊อตฝากไว้ที่นาตาเลียเอาไงดีวะเดี๋ยวนะคือต้องเดินทางนี้ถูกแล้วใช่ไหมล่ะคือนี่กูเดินถูกอยู่ใช่ปะเดี๋ยวนะมึงแต่คุยพูดเพลินเลยแม่งเดินหลงทางซะเองแล้วกูถูกปะเนี่ยอ้าวไม่ใช่อย่างนี้เหรอเออมันจะเดินผิดทางหน่อยมีอะไรให้ยิงไหมในนั้นนะเหมือนผมจะเดินผิดทางว่ะแป๊บหนึ่งนะคุยเพลินเลยหลงทางไปหน่อยเราจะต้องเดินสวนทางกับแคร์เออถ้าจำไม่ผิดถูกแล้วถูกแล้วเราจะต้องสวนกับแคร์ไม่ได้เดินทางเดียวกับของแคร์ใช่ปะเราจะไม่ได้เดินทางเดียวกับแคร์มันต้องสวนกันดิเพราะเราจะออกไปข้างนอกนอกทางระบายน้ำเออนี่ไงอยู่ไหนอีกบ้างวะโอเคอยู่ใช่ไหมคอยเรียกนะโอเคตรงนี้ไปไม่ได้นะตรงไหนอีกอ่ะมองไม่เห็นโอเคต้องขึ้นข้างบนทางนี้ใช่ไหมเอาอาก้ามาใช้บ้างพูดมันขาดคำเอาปืนยาวมาใช้บ้างหมัดเลยมีอีกไหมเราจะต้องหาทางออก
โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแรงแมงมุมมาอีกพอไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพาให้นาตาเดียไปก่อนอ้าวยังมีอีกเหรอแล้วก็สลัดให้นาตาเดียเปิดกล่องแป๊บนึงนะขอชดน้ำก่อนถ้าเป็นสามขีดโอ้ยพลาดถ้าเป็นสามหัวจะต้องมีของอะไรน่าจะของดีอยู่นะเนี่ยดูก่อนนะว่ามันให้อะไรโอ้ยพลาดอีกโอเคปลดหัวที่สองแล้วก็หัวที่สามตรงไหนวะหมดได้สักทีโอ้โหให้เพชรกูก็หาตั้งนานแล้วมึงให้เพชรกูแค่เนี้ยโอเคที่เราเข้าไปเปิดให้เก็บแมงมุมพวกนี้ก่อนเอาไรเฟิลมาใช้บ้างแล้วเดี๋ยวก่อนว่าไอ้กล่องเหล็กมีเปล่าวะหมัดเข้าไปรัวไอ้กล่องเหล็กไอ้กล่องเหล็กสี่เหลี่ยมมันมีเปล่าวะมันต้องมีกล่องให้หยิบดิให้หยิบแล้วก็เหยียบปีนขึ้นไปอ่ะมีเปล่าวะทางไหนวะเนี่ยนี่กูก็งงไปหมดแล้วเนี่ย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 แล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมองไม่เห็นแม่งคือจะไปเอาไอ้กล่องที่ว่านั่นที่ไหนวะมึงนี้ก็กลัวมึงจะไอ้แมงมุมตัวเล็กไอ้กล่องนี้ว่าไอ้กล่องนั้นอะไอ้กล่องนั้นอะอยู่ตรงไหนตรงไหนอะนาตาเลียไม่เห็นเลยมันต้องมีกล่องดิเราหาไม่เจอก็ช่างมันไปเลยแล้วตรงนี้ที่เก็บปืนอาก้าคืออยากรู้ว่าไอ้กล่องนั้นมันอยู่ที่ไหนอะกล่องหายวะกล่องที่เราจะเอาไว้ปีนอ่ะหูแม่งหายวะเซ็งที่หายเลยหายจากไหนวะเนี่ยมันต้องมีกล่องให้เราเหยียบอ่ะไม่เป็นไรไม่เอาไว้เลยวะของเล่นเร็วเลยก็แล้วกันโอ้แม่งเอากล่องของกูไปอีกไอ้ห่ากล่องกูหายไปไหนวะอ๋อตรงนี้เปิดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้
ก็ระหว่าง6 เดือนผ่านไปพอแบรี่มาน้ำก็หายไปเลยโอเคงั้นให้นาตาเลียอยู่ไหนอะต้องกลับไปที่ห้องของเอห้องของไอ้ตาลุงปู่ตาลุงไรเฟิลคนรัสเซียนะเห็นไหมก็เดี๋ยวพาลูกกระสุนมาส่วนพาก็อตไม่เอาก็ได้ก็สมุนไพรออกมาพาดกลับเข้ามาพาก็อตก็พาก็อตไม่เอาก็ได้ของดินปืนตัวนี้ก็ไม่เอาแล้วกันก็มีไอ้จานอะไรนี้ก่อนโอเคไม่เอาผ่านเลยแป๊บนึงนะขอส่องก่อนมีแล้วไอ้ตัวผงดินปืนตัวนี้เราไม่เอาประตูเปิดได้แล้วเขาตายเหรอคะตายคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะเอ้ยแต่นี่โทรศัพท์ไวล่านี่จำได้ของมอยล่าเลยดูในเอ็ดดีการ์ดสิพูดถึงแม่แล้วก็พอลลี่จะบอกว่ารักทุกคนแล้วก็แบรี่พ่อผมขอโทษที่เป็นทำตัวเป็นลูกสาวที่แย่มากไม่หรอกมันไม่มีใครดีไปหมดหรอกเหมือนพูดอัดคลิปเสียงส่งท้ายไว้มั้ย Let's go เธอเคยอยู่ที่นี่แล้วเราลงไปกันได้แล้วแหละก่อบ้านี่มันพากชีวิตมาพากชีวิตลูกสาวฉันไปกุญแจที่ลุงเนี่ยเหรอขอดูก่อนนะไปขโมยเพชรที่ศพบิโอ้ยกูเลยเชื่อมึงเลยไปเอาเพชรที่ศพถึงปู่ของปู่เขาอีกถ้างั้นเราก็เอาระเบิดตัวไหนดีวะระเบิดไฟมีเยอะแล้วเอาระเบิดตัวนี้ไปแล้วกันพาออกไประเบิดดีคอยไม่เวิร์กก็ปู่คนเนี้ยเอตาปู่ตาลุงรัสเซียไรเฟิลคนเนี้ยที่เอาปืนจ่อหัวมอยล่าก็จะมาเล่นในบทพิเศษนี้ด้วยกันถ้าเราเล่นเกมในเนื้อเรื่องหลักนี้จบนะเราก็จะเล่นโหมดได้ชื่อโหมดอะไรนะสเตทสแตงเกอร์เราก็จะเล่นเป็นมอยล่าลุยกับปู่คนนี้แหละถ้าเราเลือกจบแบบกู๊ดเอ็นนะวันนี้ผมไปนั่นเติมไปหมดอัพไปหมดแล้วชอบกินกระรอกกินกระต่ายกินนกกินทุกอย่างก็ อยู่ในท่อระบายน้ำอากาศเน่าๆนะอากาศไม่ถ่ายเทป่วยไม่ค่อยมีอาหารดีพืชผักกินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็หลายๆอย่างแกก็เลยป่วยแล้วก็ไม่ได้หาหมอไม่ได้รักษาก็เลยตายไวเหมือนคล้ายๆคนเป็นวัณโรคหรือเป็นอะไรสักอย่าง
เป็นหรือไม่ก็เป็นโรคปอดอะไรสักอย่างไงของตะปูรัสเซียพวกนี้ซึ่งบทเขาก็ทำดีนะเหมือนเป็นคนพูดอังกฤษไม่ค่อยชัดอะดูออกเลยบทเขาตัวละครที่โอเคอยู่เฮ้ยเวลาจะพอป่าววะเนี่ยเหมือนจะให้เราเล่นเป็นพัซเซิลไม่ใช่พัซเซิลเนี่ยเล่นสลับตัวว่าเราต้องคอยเป็นนาตาเลียไปเปิดฝาเปิดกำแพงระบายน้ำเหรอคอยเปิดปิดให้แบรี่อยู่ข้างล่างคอยยิงคุ้มกันโอเคแหละมีเวลาอีก15 นาทีดูดิว่าจะเล่นนานได้แค่ไหนงั้นก็ลุยเลยแล้วกันไม่เอาผ้าก่อนไม่เอาทิ้งไม่เหอะไหนมุดไหนดูก่อนนะอ๋อต้องกระโดดเธอเปิดมันได้นะได้จ้ะโอเคเลยรอก่อนแป๊บหนึ่งเยี่ยมมากนาตาเลียเปิดมาอีกไหมเนี่ยซอมบี้เอาละเราต้องตามไปช่วยหนูเขาก่อนเร็วรังแกเด็กนั่นนะมึงนี่ขอดูของแป๊บหนึ่งนะโอเคสูตรไรเฟิลนะไหวนะหนูนะผมขอเดินไปทำธุระแป๊บนึง
เงียบไปนานเดี๋ยวนะกลับมาต่อถึงไหนแล้ววะเนี่ยผมมีเวลาไม่เกิน10 นาทีอ่ะเดี๋ยวเล่นอีกหน่อยก็ได้ ไปเลยใช่ไหมตะเรียกันนะอ๋อถังแก๊สไปช่วยผักมันลงไปเผื่อไว้เป็นตัวช่วยให้แบรี่โอเคพังมันไปเยอะๆอ๋อผักมันลงไปข้างล่างโอเคเดี๋ยวนะให้ยิงใช่ไหมนาตาเลีย the sluice ขอเก็บของก่อนนะยังเต็มเหรอแล้วอันนี้ล่ะประหยัดทุกปืนมากอันนี้ล่ะเดี๋ยวนะวาวว้าวที่จะเปิดอยู่ไหนวะโอเคเปิดวาวกันโอเคเราก็วิ่งอยู่ข้างบนเป็นหลักนะนะโอ้โหมีหมาซอมบี้ด้วยเฮ้ยแล้วนาตาเลียล่ะเดี๋ยวขอส่องก่อนนะว่าเราต้องไปเสียบมันแล้วนาตาเลียล่ะตรงนี้ล่ะเราต้องไปเปิดอ๋อตรงนี้เปิดไปแล้วเฮ้ยเก็บกันนะว่ามันมีอะไรเก็บกันโอ้ยเก็บไม่ทันโอ้ยพลาดไปจุดนึงThank you.
โอ้ยพลาดไปนิดเดียวแม่งเสียเวลาที่มาโอ้ยพลาดอีกแล้วอะไรนักหนาเนี่ยเออเปิดได้สักทีเหอะอะไรวะกระสุนปืนไรเฟิลนะเสร็จแล้วก็ไปเปิดใหม่ด้านหน้าใช่ไหมใช่เหรอในนี้ล่ะเก็บไว้แล้วกันเก็บไปกันแล้วเด็กอยู่ไหนเฮ้ยโอ้ยมองไม่เห็นดิโว้ยมองไม่เห็นเดินตรงไหนอีกวะทางนี้ก็ออกไม่ได้ครับจะไปกินนาตาเลียเปล่าวะนี่ไงเออใช้แป้งตัวนี้ได้โอเคเปิดประตูนี้กันNatalia, see if you can get this open.เหลืออีกประตูหนึ่งใช่ไหมก็เดี๋ยวผมสต็อปเกมไว้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวต่อคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ